าจจะไม่เห็นเพราะว่าจะเป็นระบบของฝั่งนู้นได้เจอค่ะได้เจอกันก่อนช่วงเปิดปีใหม่มานายก็น่าจะไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะใช่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในท็อปิกที่เราคุยกันเลยเราตั้งใจดูแลงานเก็บอยากให้ได้เป็นรางวัลอะไรดีอังเปาวาเลนไทน์นี้เขาก็ทำงานบ้านอยู่นะเขาจะเล่นใหญ่นะอย่าไปฟังอะไรเขาเขาไม่ได้เตรียมไว้แล้วพวกพี่ถามเขาก็รีบตอบไปก่อนเน้นตอบไวมีนะถ้ามีขึ้นมาล่ะโอ้ยน่ารักยังไงก็ขอแค่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันก็พอคนเชื่อว่าเขาเตรียมไว้แล้วคิดไว้แล้วพูดอย่างเงี้ยกดดันเวอร์คาดหวังนิดนึงไม่ค่อยหรอกค่ะไม่ค่อยแต่รู้ว่าเขาตั้งใจก็เลยคิดว่าแบบยังไงก็เกินความคาดหวังเราอยู่แล้วรับงานมันยังแต่คิดว่าถ้าเลิกงานเร็วน่าจะได้เจอรับงานทั้งคู่เลยค่ะแล้วเปิดเต็มให้เขาไหมก็มีบ้างไม่เขาเป็นคนใส่ใจไม่มีตรงไหนน้อยลงเลยมันมากขึ้นคือมันก็มีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแหละแล้วก็แต่ทั้งสองคนเป็นคนที่ไม่เข้าใจกันถามเลยขอโทษเลยโชคดีที่เขาเป็นคนฟังแล้วคนก็ฟังอะไรเงี้ยเหมือนแบบโกรธกันแหละแต่ว่าเอาความโกรธเองไว้ก่อนลองฟังก่อนว่าอีกคนนึงแบบคิดอะไรรู้สึกอะไรกันแน่ทั้งคู่คือจะชอบงอนเวลาที่แบบงับกันเล่นๆแบบปากไม่ดีแล้วก็งอนกันจริงเลยงับกันจนพอใจแล้วก็เมื่อกี้เราเล่นตาขวางทั้งคู่เลยนะคือจริงๆทันกันทั้งคู่ไงด้วยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทะเลาะกันทุกวันบางทีไม่ตั้งใจหลุดปากมันว้าวๆไปแล้วเขาก็ได้นาทีเธอล่ะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็สนุกดีมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในทุกวันด้วยแหละค่ะสรุปคือสีเสมอเหมือนกันค่ะใช้ได้บางวันทะเลาะกันจริงก็ต้องผัดกันโทรหาผู้จัดการเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วฝั่งนู้นก็บอกว่าเนี่ยเฟิร์นพูดแรงผมก็ฝั่งนู้นก็พูดอย่างงี้อะไรอย่างงี้มีบ้างแล้วเห็นผู้จัดการเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครเลยรำคาญจริงๆเฟิร์นว่าคนรู้นะเพราะว่าไม่มีอะไรถึงเฟิร์นเลยตัวเฟิร์นเองอะไรเงี้ยแล้วก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมเฟิร์นไม่มีทางกันโฟโล่แน่นอนแต่เขาเข้าใจนะเพราะว่ามันเคยเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้ค่ะแต่จริงๆสำหรับเฟิร์นว่ารอบนี้ไม่มีอะไรกระทบนะไม่รู้เลยมีคนจับเขาแบบมาว่าเขาไม่มีมีการติดตามแล้วอ๋อไม่หรอคะเฟิร์นก็ยังเหมือนเดิมเฟิร์นใช่เฟิร์นยังเหมือนเดิมได้เจอไหมคะเช็คมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่าจะเป็นระบบของฝั่งนู้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเฟิร์นได้เจอบ่อยไหมคะได้เจอค่ะได้เจอกันก่อนช่วงเปิดปีใหม่มาค่ะแล้วปกติใช่ไหมใช่แล้วเฟิร์นก็เพิ่งส่งของขวัญอะไรแอบลำบากใจไหมพอมันมีข่าวเมาส์อะไรประมาณนี้แล้วมันจะโยงมาถึงเฟิร์นตลอดไม่ลำบากใจเลยค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าอย่างตอนที่เซนซิทีฟที่สุดทุกคนก็เข้าใจรับรู้แล้วผ่านมันมากับพวกเราแล้วนายก็น่าจะไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะใช่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในท็อปิกที่เราคุยกันเลยเรียกว่าชิวแล้วเรื่องเดียวที่กระทบก็คือทะเลาะกันเองค่ะส่วนใหญ่คือตอนนี้รอบข้างไม่มีผลอะไรนะไม่มีแต่จริงๆมันไม่มีจริงๆนะไม่ได้มีมาถึงพวกเฟิร์นอยู่แล้วด้วยค่ะWe'll be right back.